สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน Hello Good Morning ตื่นกันหรือยังคะเด็กๆคะหลายคนตื่นแล้วใช่ไหมคะบางคนตื่นแล้วอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองเสร็จแล้วรับประทานอาหารเช้าด้วยนะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยเด็กๆทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมาพบกับคุณครูต๋อมนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันก่อนเด็กๆทราบไม่เอ่ยตัวอักษรตัว A ถึง Z มีทั้งหมดกี่ตัวคะหลายคนตอบได้กี่ตัวนะลูกมีทั้งหมด26ตัวใช่ไหมคะมาดูที่ตัว A พิมพ์ใหญ่สีแดงตัวนี้ก่อนเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตนะคะถ้าเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าสีแดงทั้งหมดเลยจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะสีดำแบบนี้นะคะตั้งแต่ A ถึง Z เลยตัวอักษรสีดำจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันเด็กๆพูดตามคุณครูเลยค่ะ A B C D E FG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะหลายคนเก่งมากเลยใช่ไหมคะหลายคนรู้เลยนะว่า A ถึง Zมีทั้งหมด26ตัวใช่ไหมคะและหลายคนท่องตามได้เลยนะคะอ่านเองได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเมื่อกี้เราอ่านตัวอักษร A ถึง Z ไปแล้วต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวเลขภาษาอังกฤษนะคะ1ถึง10อ่านว่ายังไงนะคะ1เด็กๆชูขึ้นมา1นิ้วค่ะ1เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ1 1ต่อมานะคะเด็กๆดีดนิ้วขึ้นมา2นิ้วค่ะเห็นไหมคะ2นิ้วนะคะลูก2 2 2 2ต่อมา3นิ้วค่ะลูกดีดออกมา3นิ้วแบบนี้นะคะ3 3 3 3กลางนิ้วออกมาอีก1นิ้วค่ะดีดนิ้วออกมาเลย4นิ้วแล้วใช่ไหมคะลูก4 4 4 4 5นิ้วเลยค่ะกลางหมดเลยค่ะ5 5 5 5ต่อมานะคะอีกมือนึงค่ะเรายกอีกมือนึงขึ้นมานะคะ1นิ้วเห็นไหมคะรวมกันเป็นกี่นิ้วคะลูก6นิ้วใช่ไหมคะ6 6 6 6ดีดขึ้นมาอีก1นิ้วค่ะลูกค้าเห็นไหมคะ7นิ้วแล้วใช่ไหมคะ7 7 7 7เอาขึ้นมาอีก1นิ้วค่ะลูกค้า8นิ้วแล้วใช่ไหมคะ8 8ต่อมานะคะอีก1นิ้วค่ะเห็นไหมคะทั้งหมดกี่นิ้วแล้วลูกลองนับสิคะ9นิ้วใช่ไหมคะ9 9 9 9 10นิ้วเลยค่ะ9มาให้หมดเลยค่ะ10 10 10 10คราวนี้เราจะมาพูดพร้อมกันอีก1ครั้งนะคะคราวนี้เราจะไปเร็วเลยนะเด็กๆทำตามพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ต่อมาอีกมือนะคะ6 7 8 9 10เด็กลองไปฝึกท่องกันดูนะคะคราวนี้วันนี้เราจะเรียนหนังสือกัน2เล่มเหมือนเดิมค่ะเล่มแรก
หนังสือ Hello to และอีกเล่มหนึ่งหนังสือแบบฝึกหัด Standard ABC เล่มที่1เด็กๆหยิบขึ้นมา2เล่มนี้นะคะแล้วเราไปดูกันที่เล่มแรกก่อนหนังสืออ่านภาษาอังกฤษ Hello to เด็กๆเปิดนะคะคำศัพท์ไปที่หน้า25มี2นำ5เห็นไหมคะวันนี้จะเป็นคำศัพท์ในตัวอักษรตัว V V ตัวนี้คือ V พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะ V ที่อยู่ข้างหลังคือ V พิมพ์เล็กถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปดูภาพแจกันเห็นภาพแจกันไหมคะสะกดตามพร้อมคุณครูเลยนะ V A S E was แจกันต่อมานะคะมาดูที่ภาพเด็กเขากำลังเล่นไวโอลีนอยู่เห็นไหมคะไวโอลีนก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูสะกดตามพร้อมกันค่ะ V I O L I N ไวโอลีนไวโอลีนต่อไปนะคะเด็กๆมาดูที่ภาพผักเห็นผักไหมคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ VE G E T A B L E vegetable vegetable แปลว่าผักนะคะเด็กๆทานผักกันหรือเปล่าอย่าลืมทานผักด้วยนะลูกนะผักมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคราวนี้เราจะมาดูที่แบบฝึกหัด Standard ABC กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่คำศัพท์แรกกันเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นรูปไข่นั่นเองนะคะเด็กๆดูตัวแรกเห็นไหมคะคือตัวนี้คือตัว E พิมพ์ใหญ่หนูเห็น E พิมพ์ใหญ่ไหมลูกพูดตามพร้อมกันนะลูกE G G E ไข่มาดูที่ตัวพิมพ์เล็กกันบ้างนะลูกนะตัวสีดำที่อยู่ข้างหลังตัวนี้คือตัว E พิมพ์เล็กนะคะพูดพร้อมกันค่ะ E G G E ไข่ต่อมาเด็กๆเห็นภาพเตียงนอนไหมคะมาดูค่ะตัวนี้คือตัว B พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะพูดพร้อมกัน B E D B เตียงนอนต่อมาดูที่ตัว B พิมพ์เล็กกันบ้างสะกดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ B E D B เตียงนอนต่อมานะคะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพขาเห็นขาไหมคะที่เราเอาไว้เดินเห็นไหมคะคราวนี้มาดูนะคะตัวอักษรตัวนี้คือตัว L พิมพ์ใหญ่เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ L E G เล็บขาตัวพิมพ์เล็กกันบ้างนะคะตัวนี้คือตัว L พิมพ์เล็กสะกดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ L E G เล็บขาคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเด็กๆเปิดไปที่หน้า27มี2นำ7ค่ะเด็กๆเปิดจะเจองานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะมีรูปขารูปไข่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะเปิดหน้า27เลยลูกคราวนี้มาดูนะคะเขาบอกว่าให้โยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือให้ถูกต้องเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งไข่ภาษาอังกฤษว่าไงลูก E G G E ไข่ E อยู่ไหนคะ E นำหน้าอยู่ไหนตัว E โยงไปให้ถูกนะลูกต่อมาดูที่ภาพเตียงนอนเตียงนอนว่าไง B E D B เตียงนอนตัว B อยู่ไหนลูกโยงไปให้ถูกนะคะและสุดท้ายคือภาพขาเห็นไหมคะ L E G เล็บขาตัว L อยู่ไหนลูกโยงภาพขาไปหาเลขขาไปหาตัว L นะคะโยงให้ถูกต้องนะคะลูกนะคราวนี้เด็ก
ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของร่างกายนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะอ่ะคุณครูลาไปก่อนนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ